student, Matiom Tu. My name is Sidruni Sichangha. How are you today? I'm great. And you? Today we are going to learn about Unit 2, Culture and Festival. And the topic is Loy Krathong Festival.นะคะก็สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เจอกันใน EP ที่7นะคะเรื่องลอยกระทงนะคะเทศกาลลอยกระทงนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรในวันเทศกาลลอยกระทงนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้นะคะเขาบอกว่าอ่านบทอ่านเกี่ยวกับวันลอยกระทงแล้วจับใจความสำคัญเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็จะได้ในส่วนของ vocabulary นะคะประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงเช่นเดียวกันนะคะ activity fun with songs the lecturers listen to song and fill in the blanks with the colors with the words นะคะให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับเพลงวันลอยกระทงเสร็จแล้วให้นักเรียนเติมนะคะคำลงไปในเนื้อเรื่องแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะตั้งใจฟังนะคะ Are you ready? Okay, let's goเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะดูใบงานมองเห็นไหมคะให้นักเรียนเติมคำที่หายไปนะคะเติมคำที่หายไปในนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงของวันลอยกระทงใช่ไหมคะนักเรียน November Fool ตุ๊ดนี่คือใบงานที่หนึ่งนะคะที่นักเรียนจะต้องทำนะคะเดี๋ยวนักเรียนแคปไว้นะคะแล้วก็เติมส่งครูนะแล้วก็ฟังคำศัพท์ต่อไปนะคะอันนี้แคปไว้เลยแล้วก็ลอกลงใส่สมุดนะคะลอยกระทง vocabulary ลอยกระทง vocabulary นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทง to get a picture how about thisWhat is color? What is the lights?
มีสีสันสวยงามนะคะมีแสงสีเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียน firework firework อย่าลืมจดคำศัพท์ด้วยนะ firework นะคะ fireworks คืออะไรคะนักเรียนก็คือไฟแสงสีหรือเราเรียกว่าอะไรคะดอกไม้ไฟนั่นเองนะคะเรียกว่า fireworks นะคะ next อันนี้คืออะไรคะนักเรียน what is it what is the pictures มันคืออะไรมันคือ suns full moon นะคะ full moon คือดวงจันทร์หรือพระจันทร์นั่นเอง full moon นะคะWhat is this? This is a banana leaves. Banana leaf ก็คือใบของอะไรคะต้นกล้วยนะคะใบกล้วยนั่นเองหรือเราเรียกว่าใบตองนะคะใบตองที่เราจะเอามาทำกระทงก็ได้ห่อขนมก็ได้นะคะทำอาหารนะคะ banana leaves. Next นี่คืออะไรคะดูที่ลูกศรก็ชี้ไปbanana tree trunks banana tree trunks นะคะก็คือต้นกล้วยนั่นเองนะคะต่อไป next คืออะไรคะดอกอะไรเอ่ย what is flower มันคือดอกอะไร lotus flower ก็คือดอกอะไรคะนักเรียนดอกบัวนั่นเองเนาะ next อันนี้คุ้นคืออะไรคะเทียนนะคะHow about the lights นะคะให้แสงสว่าง gives me right เรียกว่า candle นะคะ candles คือเทียนนะคะ next she's woman no pomade no pomade ก็คือนางประจำเทศกาลอะไรคะวันคริสต์มาสเราเรียกว่านางนพมาศนั่นเองนะคะต่อมาคอยด์ใช่ไหมอันนี้คืออะไรคะเหรียญคือเงินเหรียญใช่ไหมคะเราเรียกว่าคอยนะคะคอยด์ what is this what is this is this a incense คืออะไรคะทูบนะคะ next what is she doing she is float แปลว่าอะไรคะนักเรียนลอยนะคะกำลังลอยต่อไป next what is this this is a water คือ canal แปลว่าอะไรคะแม่น้ำหรือลำคลองนะคะเรียกว่า canal next what is thisIt is a flying lantern ก็คือโคมอะไรคะโคมไฟ lantern นะคะ flying lantern โคมไฟนะคะที่นิยมจุดกันทางภาคเหนือหรือเรียกว่าเทศกาลยี่เป่งนะคะเขาจะจุดแบบเยอะมากนะคะจนต้องปิดอะไรคะปิดสนามบินนะคะในวันนั้นนะคะเพื่อที่จะอะไรคะลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าเขาจะปล่อยเป็นพันๆใบเลยนะคะ flying lantern cool นะคะ next what is this what is she doing she is playing นะคะเธอกำลังไหว้พระนะคะต่อไป what is this is a small boat นั่นก็คืออะไรคะกระทง small boat ก็หมายความว่าอะไรคะเรือเล็กนะคะคล้ายๆเรือลำเล็กๆหรือ small boats นะคะWhat is the Lloyd Gatong Festival? What is the Lloyd Gatong Festival? Lloyd Gatong Festival Lloyd Gatong is one of the country loveliest festival is celebrated everywhere in November under the full moon นะคะก็คือลอยกระทงนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่อะไรคะเมืองนะคะจังหวัดต่างๆเมืองต่างๆเนี่ยชอบมากนะคะเป็นเทศกาลที่นิยมชมชอบกันนะคะเป็นวันที่ทุกที่มีการเฉลิมฉลองในเดือนพฤศจิกายนนะคะในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะหรือพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละฟูลมูนนะคะก็จะสาดแสงลงมานะคะทำให้คืนนั้นไม่มืดนะคะ
Next, the word loy mean the first and gachou mean lotus nervous vessel. The word loy เขาบอกว่าคำว่าลอยมีความหมายว่าอะไรคะลอยมีความหมายว่า first and กระทง mean lotus shaped vessel นะคะก็คืออะไรคะกระทงมีความหมายว่า lotus shaped ก็คือนำอะไรคะใบนะคะส่วนประกอบของดอกบัวนะคะมาทำให้มันเป็นเหมือนดอกบัว lotus shaped นะคะแล้วกระทงมีรูปร่างลักษณะเหมือนดอกบัวนั่นเองนะคะ nextGratongs, the gratongs are traditional made of banana leaf, but nowadays some gratongs are made of color purple. นะคะเขาบอกว่ากระทงนะคะทำมาจากอะไรคะใบตองหรือใบกล้วยนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เขานิยมใช้กระดาษสีนะคะมาทำเป็นกระทงแต่ประเทศไทยเรานะคะก็มีการรณรงค์นะคะให้ใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยนะคะหรือพืชชนิดอื่นที่สามารถลอยน้ำได้นะคะกระทง usually can contains a candle, tea, joss stick, some colorful flower and coins. กระทง usually contains a candle, tea, joss stick, some colorful flower and coin. นะคะเขาบอกว่ากระทงนะคะจะใช้มีส่วนประกอบดังนี้นะคะนั่นก็คือเทียนทูบ3ดอกนะคะ some color flower ก็คือดอกไม้สีสันต่างๆแล้วเขาก็จะใส่เหรียญเข้าไปนะคะแต่ในความเชื่อนะคะของคนโบราณเขาจะใส่ตัดเล็บนะคะตัดเล็บตัดผมนะคะก็คือเล็มผมเล็กน้อยหรือนำผมของเราที่มันร่วงนะคะตัดเล็บนะคะลงไปเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้ลอยความทุกข์ความโศกนะคะความเจ็บปวดความเจ็บป่วยของเรานะคะไปกับแม่น้ำลำคลองนะคะต่อมาลอยกระทง festival people gather to float their gratong in the river and canal they light the candle and draw sticks and then put their gratong on the water นะคะเขาบอกว่าประชาชนนะคะก็มารวมกันเพื่อที่จะลอยกระทงในแม่น้ำและลำคลองพวกเขาจุดอะไรคะจุดเทียนจุดธูปนะคะแล้วก็นำอะไรคะลงนำกระทงนี้ลงไปลอยในแม่น้ำนะคะก็จะมีการอธิษฐานต่างๆนะคะในสิ่งที่เราต้องการหรือขอขมาพระแม่คงคานั่นเอง they push that กระทง and make a wish they think this will bring them good luck and happinessนะคะเราก็นำกระทงนั้นไปรอไปขอพรนะคะให้สมความมุ่งมากปรารถนานะคะในสิ่งที่เราคิดแล้วก็ให้นำแต่สิ่งดีๆความโชคดีนะคะมาให้เราเนาะเรามาดูคำศัพท์นะคะในวันลอยกระทงนะคะมีอะไรบ้างนะคะ Frost Gretel A Wish Vessel Coin Contentlight text peg candle canal นะคะใครที่จดไม่ทันนะคะนักเรียนก็จดบันทึกลงไปพร้อมไปหาความหมายนะคะอย่าลืมนะคะทำใบงานที่ครูให้นะคะโดยการเติมเนื้อเพลงวันลอยกระทงให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะจากที่คุณครูได้กล่าวมาข้างต้นก็จบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องลาไปก่อนนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ